สวัสดีครับผมรุ่งโรจน์เชียงทองนะฮะก็จะวันนี้นะครับก็ยินดีนะครับในการที่จะนำเสนอการใช้ตัวเทคโนโลยีแพลนซิมูเลชันในงานการให้บริการในสถานีการให้บริการหรือว่าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวรถที่เข้ามาที่สถานีการให้บริการซึ่งมีอยู่ทั้งหมด6สเตชันด้วยกันนะครับ6สเตชันด้วยกันใช้คน2คนนะครับก็จะเห็นเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละสเตชันทั้ง6สเตชันนะแล้วก็จะเห็นว่าสเตชันที่6เกิดอะไรขึ้นมานะครับค่าต่างๆเหล่านี้เราสามารถใส่ค่าพารามิเตอร์เข้าไปได้นะครับว่าการให้บริการต่อครั้งจะใช้เวลาเท่าไหร่นะการปรับตั้งเครื่องจักรต่อครั้งใช้เวลาเท่าไหร่อันนี้ก็จะเห็นว่าเราก็จะสามารถที่จะให้บริการอยู่ที่ตอนนี้ก็คือมีรถเข้ามาเนี่ย43คันที่วิ่งออกไปนะครับแบ่งเป็นสามารถให้บริการได้ใน35คันนะครับแล้วก็ให้บริการไม่ทันใน12คันหรือเป็นค่าที่สูญเสียโอกาสอยู่ที่ 25% นะครับตรงนี้โมเดลเนี่ยผมเอามาทำการทดสอบอย่างนี้ครับก็คือผมมาดูเรื่องของหนึ่งละดูเรื่องประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานนะครับซึ่งก็จะดูเชื่อมวิเคราะห์ร่วมกับตัวของสเตชันต่างๆนะสเตชันการให้บริการต่างๆทีนี้ผมก็ลองทดลองดูว่าถ้าหนึ่งคนหนึ่งคนเนี่ยจะให้บริการอยู่ที่47คันนะครับแล้วก็จะสูญเสียโอกาสคือบริการไม่ทันเนี่ย56คันนะการบริการไม่ทันก็คือรถที่มันวิ่งที่ไม่รอคิวครับก็คือวิ่งออกไปเลยนะครับวิ่งออกไปเลยถ้าให้บริการทันก็จะออกฝั่งนี้เนาะแต่ถ้าให้บริการไม่ทันเนี่ยก็จะวิ่งออกมาอย่างเส้นแทร็ก12นี่เลยก็แสดงว่าให้บริการไม่ทันเนาะก็จะเป็นการเสียโอกาสอย่างคันนี้เป็นต้นที่วิ่งออกมาก็คืออย่างนี้ผมก็ทำการเอาโมเดลเนี่ยมาทำการวิเคราะห์ต่อว่าถ้าเป็นคน2คนเนี่ยจะให้บริการได้กี่คันนะก็คือได้86คันนะครับแต่ถ้าเป็น3คนเนี่ยก็จะเห็นว่าใน1ชั่วโมงเนี่ยก็บริการได้88คนนะครับก็เพิ่มอีกนิดหน่อยเนาะแสดงว่าเพิ่มคนจำนวนคนที่เหมาะสมในกระบวนการนี้ก็แค่2คนก็พอนะตัวพนักงานที่ให้บริการ6สเตชันเนี่ยใช้คน2คนก็จะเห็นว่าค่าในการสูญเสียโอกาสก็ใกล้เคียงกันนะครับเพราะก็อันนี้ก็จะเป็นการแนะนำการใช้งานตัว Technology Plan Simulation ในงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการว่าเราจะต้องถ้าเรามีสถานีการให้บริการ6สถานีนะครับแล้วก็จำนวนที่ผู้ให้บริการเนี่ยเข้ามาตามที่เราเก็บข้อมูลไว้เนี่ยเราจะต้องใช้คนกี่คนในการให้บริการแล้วก็เซอร์วิสสเตชันต่างๆเนี่ยจะให้บริการจะมีประสิทธิภาพการทำงานเท่าไหร่คน2คนที่ว่าเนี่ยทำงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็คือมีส่วนในการก็แยกออกมาให้เห็นแล้วว่ามีการปรับในเรื่องของต้องไปเตรียมเครื่องจักรนะครับเพื่อให้บริการต่อลูกค้าเนี่ยก็อยู่ที่40ประมาณ 45% นะครับในส่วนของการเดินอะไรต่างๆนะเพราะมันมีระยะการเดินก็อยู่ที่ถ้าเป็นพนักงานคนแรกก็จะเดินอยู่ที่ประมาณสัก 30% นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการต้องรอนะครับต้องรอคอยนะครับจะมีเรื่องของการต้องรออยู่ก็คือการทำงานไม่ต่อเนื่องนี่เองฮะก็จะมีการรออยู่ที่ประมาณ 20% กว่าๆนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้ตัว Technometric Plan Simulation มาทำการวิเคราะห์ระบบหรือว่าสถานีการให้บริการแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้ในส่วนนี้ในการที่จะเอาไปใช้ในแง่มุมที่เป็นเรื่องของการออพติไมซ์ค่าต่างๆอันนี้ก็จะเป็นการออพติไมซ์แบบง่ายๆก็คือถ้าเป็นคน1คนจะบริการได้เท่าไหร่ถ้ามีพนักงาน2คนจะบริการได้เท่าไหร่แล้วก็มีจะต้องเสียค่าสูญเสียโอกาสต่างๆเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับเราก็สามารถที่จะมาวิเคราะห์ได้หรือสามารถดูดีปดีเทลไปได้ถึงเรื่องของในแต่ละคันที่เข้ามาตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงออกไปเนี่ยจะใช้เวลากี่นาทีด้วยกันเนาะแล้วก็จังหวะในการให้บริการของทั้งทุกสถานีเนี่ย
มีจังหวัดในการให้บริการอยู่เท่าไหร่ต่างๆเหล่านี้นะเพราะก็จะมั่นใจได้ว่าถ้าเกิดเราใช้ตัว simulation ตัวนี้เราก็จะสามารถที่จะป้องกันการลงทุนที่มันไม่จำเป็นนะครับหรือว่าจำนวนคนที่อาจจะน้อยเกินไปหรือมากเกินไปทำให้ส่งผลต่อค่าสูญเสียโอกาสได้